เรื่องลิงอวดเก่งชาวประมงวางอวนในแม่น้ำแล้วก็กลับไปหาข้าวหาปลากินที่กระท่อมลิงตัวหนึ่งซึ่งนั่งดูอยู่บนต้นไม้ตั้งแต่เช้าก็คิดว่าตนก็สามารถทำอย่างเช่นชาวประมงได้เช่นกันมันได้พูดกับตัวเองว่าดูไปแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะยากเลยนะแค่วางอวนไว้เพื่อดักปลาก็แค่นั้นเมื่อคิดได้ดังนั้นลิงจอมซนก็ลงจากต้นไม้มาหยิบอวนอีกปากหนึ่งไปที่ริมแม่น้ำโดยความที่ไม่ประสาอวนจึงพันตัวยุ่งเหยิงลิงได้แต่ดิ้นรนดิ้นแล้วดิ้นอีกยิ่งดิ้นอวนก็ยิ่งรัดแน่นจนมันกลิ้งตกลงไปในน้ำพรางดิ้นทุรนทุรายและต้องตายเพราะหายใจไม่ออกจากการจมน้ำนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากหันทำในสิ่งที่ยังไม่รู้ย่อมได้รับผลแห่งความเสียหายที่จะตามมา